ครับมื้อนี้พามาเบิ่งไข่บังไฟครับไข่ดังบันน้ำโพครับสอสมหวังกันว่าครับไข่สอสมหวังว่าลุงอันนี้ยังนั่งเฮ็ดหยังครับนี่ได้เฮ็ดไปพัดยอดครับไม่พัดยอดไม่พัดยอดคือหยังครับไม่พัดยอดคือไม่ที่ปลายสุดของกระบอกไฟจังเด้อโอ้ไม่ทำความสะอาดไม่เสร็จวันนี้เขาสิยัดเขาไปในบังมันบนนี่แม่นเขามือเสียดมือเสียดยังหัวไม่พัดยอดคือไม่ลองหู้คือกันบนนี่เออเดียวกันโอ้รันเดียวกันมันบ่โอ้โหคนละบ้านโอ้โหเราหู้เหมือนเดียวกันแต่ละบ้านเอื้อนบ่คือกันวันเขาจะจำเนียงไม่น้อยไม่น้อยพวกมึงงงอยู่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งขังในครับคุณครับขี่บนหน้าวุฒิอีสานครับอันนี้ห่านนี่เพิ่นห่านดัดเอ้ยหางเพิ่นเด้อครับคุณอันนี้เพิ่นดัดแล้วล่ะคนเงินแรงมาเลี้ยงไว้อยู่ตากแดดมันแห้งให้มันเบาขึ้นอีกจังหน่อยครับอีกสักครู่ครับเดี๋ยวเพิ่นอีเขาปั้งแล้วจังหน่อยนี่เริ่มแห้งเริ่มกล้ามแล้วเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งข้างในกันครับเดี๋ยวขอติดเลยครับไข่ซอสมหวังกันบ่ลุงขอสมหวังบ้านนาโพมาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบุญน้องไฟบ้านนาโพครับ15 16ครับวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับเดี๋ยวนี้ทีมงานกําลังเตรียมบังอยู่ครับนี่เพิ่นกําลังเอาหางอยู่วัดระยะอยู่ตรงนี้สูตรความดีครับน้ำยางคุณใช่ป่ะแต่ละบักแต่ละคอตรงได้น้ำหนักมัดนี่ครับอันไม่น้อยเพื่อนเดินไม่ยังมันกุ้งติดเล่าเสือกันเดี๋ยวมาเบิ่งข้างในครับมาเบิ่งข้างในดีเหย่าเลยครับโอ้บกใหญ่เลยนี่ฟ้าจักหนูนี่คนอุดไปแล้วนี่โอ้ยางหนาเลยนี่เบิ่งคว่ำหนาครับพี่น้องประมาณ2เส้นหมดแล้วครับต้องหนาด้วยบังไฟคิดเบิ้งอัดเนียนบ่เนียนครับจนเป็นลันขึ้นมาอย่างนี้บ่น้ำหนักประมาณเท่าไรครับนี่น้ำหนักประมาณเท่าไรบางหนึ่งนี่ปาดเก้าสิบโลนี่เพิ่นเอิ้นบั้งไฟหยังครับบั้งไฟแสนมันบ่นี่บั้งไฟแสนใหญ่เลยครับพี่น้องไข่สวาสมหวังเด้อพี่น้องเด้อบั้นนาโพเดี๋ยวมื้อจูดเฮาสิไปเบิ่งกันครับหน้าฐานเลยครับไข่บั้งไฟในตำนานเด้นี่ขอสมหวัง
ตั้งเขาเล่าเด้อพี่น้องเด้อนี่มัดเลยเด้อแบบนี้ใส่ลวดคือยังครับคือเล็กยอดเล็กเปียงเล็กรอบเปียงใช่ไหมครับโอ้ยคือบังไฟนี่สิเป็นห่องเป็นห่องเป็นห่องไว้ไหมบ่คนละเล็กละเล็กเลยอ๋ออันที่มันดันขึ้นดันขึ้นดันออกผมไว้ผมเข้าใจมาตลอดว่าเพิ่นจูดหุ่นนะอันที่เพิ่นวางหู้วางหู้มากคือเพิ่นจูดเต็มเต็มที่เลยครับไอ้บินบังไม่ต้องนะตัดใหม่ออกหน่อยนึงครับเง่าเง่าเกินอ๋อเพื่ออะไรนะอ๋อเพื่ออะไรติดตามเลยพี่น้องเด้อมือจูดเดี๋ยวเบิ่งกันหน้าท่านครับการเขาบังครับเขาเล่าครับมาเบิ่งสูตรสั่งความครับสั่งให้ได้น้ำหนักให้มันบาลานซ์กันกับบังนะครับทั้งขี่เกียร์ทั้งมือทั้งยังต้องสั่งเมื่อครับทุกอย่างต้องสั่งครับจูดขึ้นไปแล้วนี่ให้ก็นี่ก็สิเป็นไม้ล่างนะครับไม้ล่างเออไม้ล่างนี่บ้างไผบ้างมันเลยบ่นี่มีแต่งแต่ใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ใหญ่ขึ้นมาครับเน่าความเว้ยปลาบักเน่าความการทีมงานเดี๋ยวนั่งเชื่อมขาว่างหัวบังไฟอยู่ครับเชื่อมแล้วนะครับหาว่างหัวบังไฟย่ำนั่นก็เอาไปน้ำมันวะครับว่างเลยเอาหูยืดทานหมดเลยนะทานหมดเลยจีของไงมันเท่าจุดก้อนมูบ่อันชุ่มจุดเด่นเท่าที่จุดเขาต้องลงทุนยันก่อนไป
ันนี้คือบางค่อยสบายเห็นบ่ครับนีจวดน้ำกันเด้อพี่น้องวันที่16มันบ่ครับจุด16มีทุน่าครับปั่นนาโพเด้อพี่น้องเด้อ2มือมืออื่นมื้อนี้ก็งานคือกันมื้อนี้งานปูงานมันงานบุรพาจารย์ของปูกุมภาบ่อยู่บ้านนาโพบ่พี่น้องครับจัดพร้อมกันเลยเด้อพี่น้องจัดพร้อมกันกับบุญไฟเลยย่างกันเลย3มือเลยมีหมอลำพร้อมไม่ได้ตัวแล้วเออไม่บ่ไม่เอื้อนเฮ้อไม่ใช่คุณบ่แรงตัวมื้อแรงนี่บ่อุ้ยเบิ่งฟรีบ่ครับนี่บ่ฮู้คือกันเอาเงินจักเอาเงินเอาเงินของวัดติเอาล่ะติเก็บบัตรนี่หมอลำล่ะชวนยังมาเป็นงานเนาะสืบสานประเพณีครับคุณบังไฟบานน้ำโพครับจัดทุกปีครับอยู่นี่นี่มีแต่บังแก้บนไหมครับแต่บังแก้บนมัดหลวงปู่คุ้มผ้าครับโอ้ศักดิ์สิทธิ์แห้งเนี่ยปู่นี่ผู้ใดบนยังไหวกันนี่แหละบังไฟนี่แหละครับจุดถวายหลวงปู่คุ้มมากเหรียญบังไฟครับท่านว่าได้มัดโอ้นั่นเห็นว่าพี่น้องดังบ่ดังไอ้คิดเบิ่งไอ้จวงต้องจวงข้ามปีอ่ะครับแม่นใครจูดปีหน้าต้องจวงไว้เด้อปีนี้เดี๋ยวเบอร์โทรผมสิขึ้นไว้ให้ตั้งแต่ล่างคลิปเด้อครับใครอยากจองบังไฟก็โทรมาหาเพิ่นโหลดครับไข่ซอสมหวังครับอันนี้เฮ็ดเฉพาะเทศกาลอยู่บ้านมันบ่ครับหรือขันไฟสั่งก็เฮ็ดหรือจังได๋ของบ้านแล้วอ๋อบ้านอื่นก็เฮ็ดที่กันที่บ้านแล้วขอสมหวังครับฟังแต่ซื้อครับฟังแต่ซื้อโหลดครับสมหวังเดี๋ยวกี่โมงสมหวังเดี๋ยวกี่โมงสมหวังเซียนเซียนทั้งหลายก็มาเบิ่งไว้เด้อติดตามครับติดตามนี่ครับมาเบิ่งวิธีการมัดบังไฟครับผมก็สงสัยอยู่ว่าผมมามันจะเสียวห้อยปากไว้ข้างทึ่งนะวันนี้คนเอาขวบล่วงตัวครับเอาขวบล่วงแล้วก็สอนตรวจพันออกไปครับพี่น้องเด้อติดตามเด้อบัดนี้เดี๋ยวมือจูดพุ่นล่ะครับสิมาให้ฝ่อกันหน้าทานครับเลี่ยมเด้อครับค่ายซอสสมหวังครับ
ขอสมหวังบ้านนาโพเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไปให้ทั้งล่างแต่ล่างคลิปแล้วครับโทรมาถามเพิ่นโหลดเย้าเย้าเหลือเกินคุณครับบังเรียกครับกำลังเข่าหางมีเจ็ดบังครับทั้งหมดเอาเดี๋ยวเจอกันในฐานครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมเด้อพี่น้องเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์น้ำเด้อครับสวนเกษตรน้องโน่ครับนี่ได้แล้วเนี่ยหางเพิ่นครับตากแดดไปอยู่